คุณโสพลองค์การเนี่ยถือว่าเป็นสื่อมวลชนอาวุโสดําเนินรายการอยู่กับสถานีข่าวนิวส์วัของเรานะคะแล้วก็เป็นคอลัมนิสสื่อในเครือผู้จัดการจากไปอย่างสงบค่ะด้วยวัย75ปีนะคะ หลังจากที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนานถึง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากย้อนตำนานไปค่ะสมัยเดอ n a เนชันเนี่ยนะคะพี่โสเคยถูกคุกค,คามนะคะคุกค,คามสื่อในยุคของรัฐบาลทักษิณที่มีการสั่งให้ปปงนเนี่ยมีการตรวจสอบธุรกรรมเพราะไปวิพากวิจารณรัฐบาลค่ะแต่ก็ยังยืนหยัดบนเส้นทางน้ำหมึกเส้นนี้นะคะมานานกว่า40ปีค่ะ นายโสพลองค์การบรรณาธิการบริหารและผู้ดำเนินรายการ News Out ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News ์วัได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา22นาฬิกา29นาทีของวันที่24ตุลาคมหลังเข้ารับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยาถนนราชวิถีกรุงเทพด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่ก้านสมองเป็นเวลา2สัปดาห์รวมอายุได้75ปี ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11ตุลาคมนายโสพลมีอาการปวดศีรษะในขณะที่กำลังจะเข้านอนเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะแล้วก็ล้มลงบนที่นอนครอบครัวแจ้งรถฉุกเฉินส่งที่โรงพยาบาลวิพารามที่ใกล้ที่สุดแพทย์ให้เข้าอุโมง์สแกนสมองนะคะและพบว่าเส้นเลือดออกที่ก้านสมองเส้นเลือดแตกค่ะจึงทำให้การเจาะศีรษะนะคะต้องทำเพื่อให้เกิดการระบายเลือดออก โดยใส่เครื่องช่วยหายใจอาการทรงตัวต่อมา12ตุลาคมได้ส่งตัวต่อการรักษาไปยังสถาบันประสาทวิทยาโดยมีครอบครัวรวมถึงนายปรินองค์การหรือบิ๊กบุตรชายคอยดูแลและแจ้งอาการผ่าน Facebook ส่วนตัวของนายโสพลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานายโสพลมีอาการทรงตัวไม่รู้สึกตัว ยังมีเลือดออกจากสมองและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีอาการไข้ความดันมีแนวโน้มสูงขึ้นและกระเพาะอักเสบจนกระทั่งจากไปอย่างสงบในที่สุดทั้งนี้ Facebook โสพลองค์การได้มีนายปรินบุตรชายโพสต์ข้อความระบุว่าเรียนผู้ชมและ FC ของคุณโสพลองค์การ เมื่อช่วงค่ำของวันนี้วันพฤหัสบดี24ตุลาคมเวลา22นาฬกา29นาทีคุณพ่อได้จากไปโดยสงบคุณพ่อหลับสบายแล้วครับผมและคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อและครอบครัวตลอดมาผมจะแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมอีกครั้งเมื่อทราบรายละเอียดครบถ้วนขอบพระคุณทุกคนครับจากน้องบิก๊ก สำหรับนายโสพลองการเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม2,494เป็นชาวตำบลแม่เข้าต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบอพิษพิมุกแผนกภาษาต่างประเทศปี2,511 เริ่มทำงานเป็นล่ามในปี2,512ให้นักศึกษาชาวอเมริกันทำวิจัยที่จังหวัดลำปางและเชียงรายเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่สถาบัน MIT คุณโสพลเข้าสู่วงการสื่อมวลชนโดยเริ่มงานกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นที่มีนายสุดที่ชายหยุ่นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในตำแหน่งพนักงานพิสูจน์อักษรก่อนเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าวนักเขียนและบรรณาธิการ ต่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการ Face d น a t i o n รายการสัมาภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษออกอากาศทางช่อง9อสอมทและเป็นผู้ดูแลแผนกโทรทัศน์ของเครือเนชั่นได้รับทุนเนเมนโฟล์ชิฟไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอสตันสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาคุณโสพลมีงานเขียนภาษาไทยในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรวมถึงการจัดรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นชาแนล ขณะออกอากาศทางเคเบิลทีวี UBC 8และรายการวิทยุพูดนอกสภาทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารวิาพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมามีแฟนคลับที่สนใจการเมืองในยุคนั้นติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสุทธิชัยยุ่นเทพชัยยองสรยุทธสุทัศนะจินดากนกรัฐวงศสกุลกฤษณะละลายเป็นต้นกระทั่งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ ในสัยหมรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรจากพรรคไทยรักไทยที่เกิดการแทรกแซงสื่อมวลชนบ่อยครั้งมีใบสั่งให้พันตำรวจเอกศรีหานาถประยุนรัฐขณะเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทักษิณจำนวนมากโดยเฉพาะเครือเนชั่นไทยโพสต์แนวหน้าหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายโสพล แต่ท้ายที่สุดสารปกครองมีคำสั่งทุเลากรณีขอข้อมูลธุรกรรมเมื่อวันที่14มีนาคม2545ก่อนที่ระหว่างการพิจารณาคดีปปงมีหนังสือแจ้งต่อสารปกครองกลางระบุว่าสั่งยุติการตรวจสอบกับธนาคารพาณิชย์แล้วทำให้สารปกครองจำหน่ายคดีเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เสรีภาพสื่อมวลชนตกต่ำลงเมื่อมีการถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ดำเนินรายการโดยนายสนธิลิ้มทองกุล และนางสาวสโรชาพรอนอุดมศักด์เป็นอีกชนวนหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการขับไล่นายทักษิณชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในห่วงระหว่างปี2548ถึง2549ต่อมาคุณโสพลได้ร่วมงานกับเครือผู้จัดการในปี2552เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านสถานีโทรทัศน์เครือข่าย ASTV เช่นรายการ News Hour สุดสัปดาห์ทาง ASTV News One และรายการคาะข่าวริมโขงทาง ASTV3 อ e ีสานทีวีแต่ยังคงเขียนคอลัมน์เล่นนอกสภาและเก่าที่คันวันเสาร์ให้กับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกอย่างไรก็ตามนายโสพลได้หยุดเขียนคอลัมน์ให้กับสื่อในเครือเนชั่นมาตั้งแต่สิ้นปี2553หลังจากที่อยู่กับเครอเนชั่นมานานกว่า30ปีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีปราสาทพระวิหาร และเริ่มเขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2554เป็นต้นมาเริ่มจากคอลัมน์หน้ากระดานเรียง5ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมพระอาทิตย์และมีคอลัมน์ข่าวต่างประเทศชื่อว่ามองต่างแดนส่วนนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ก็มีคอลัมน์โสภลองค์การตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2554 พร้อมกับจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์ n อนหลายรายการเช่นรายการนิวส์อัลนิวส์อัลวิกเอนชวนคิดชวนคุยเคาะไข่ใส่ข่าวและรายการวิทยุพูดนอกสภาทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz ครับ